นมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัตน์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่10กันยายนค่ะเป็นวันที่น้องลิซ่านะคะเปิดอัลบั้มแรกกับทุกคนไหนๆใครเป็นหนึ่งในกำลังใจที่เชียร์ให้น้องลิซ่านะคะ24ชั่วโมงได้100ล้านวิวบ้างค่ะทุกคนเย้บัวคนอื่นๆแล้วก็สวานเต้ด้วยนะคะบัวกับสวานเต้นะทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนรอลุ้นรอลุ้นนะคะเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งสร้างกำลังใจให้น้องลิซ่านะคะในวินาทีแรกนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะบัวก็กำลังเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะสต็อกโฮล์มเพราะว่าอะไรคะน้องลิซ่าหยุดโลกของบัวค่ะหยุดทุกอย่างของบัวไว้นะคะบัวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือว่าบัวตื่นเต้นมากใช่ไหมคะบัวก็ส่งลิงก์เลยค่ะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆนะคะใครก็ตามที่บัวรักรู้จักนั้นบัวส่งลิงก์ไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องน่าแตกกับทุกคนก็คือว่า2ท่านในนั้นนะคะที่บัวส่งลิงก์ไปให้เพื่อเชียร์น้องลิซ่านะคะในเมสเซจนะคะทุกคนเพื่อนรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือ2ท่านคือพี่เจเอแห่งลพบุรีของบัวนะคะเป็นวันเกิดของพี่เอของบัวนะคะทุกคนและก็วันเกิดของน้องสาวของบัวนะคะที่เมืองไทยเกิดวันที่10กันยายนทุกคนคือลิซ่าหยุดโลกจริงๆอ่ะทุกคนหยุดทุกอย่างกับบัวไปหมดเลยนะคะบัวตื่นเต้นนะบัวลืมวันเกิดพี่เอได้ไงบัวลืมวันเกิดน้องสาวของบัวได้ไงนะคะไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมแต่ว่าบัวอยากให้นะคะคนที่บัวรักนะคะมีความสุขในวันเกิดด้วยกันส่งคนที่บัวรักไปให้ก็คือน้องลิซ่านะคะเป็นแรงบันดาลใจของบัวให้เป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองค่ะและก็เหตุการณ์น่าแตกอีกอย่างนึงนะคะนอกจากลืมวันเกิดแล้วนะคะก็คือว่าวันนี้นะคะบัวนัดลิซ่าเพื่อนของบัวที่สวีเดนไว้ค่ะทุกคนนัดตอนบ่ายโมงค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายโมง52นาทีแล้วทุกคนบัวเพิ่งจำได้ว่าบัวมีนัดเพราะว่าบัวนั่งลุ้นนะเขาดาวกับน้องลิซ่าอยู่นะคะว่า 30,000 กว่า 40,000 แล้วจะไปยังไงต่อนะคะทุกคนก็เห็นข้อความของลิซ่าว่าเราเจอกันตรงนี้นะก็เลยนึกได้นะทุกคนบัวขอโทษนะเพื่อนๆทุกคนนะคะคือลิซ่าจ้านะก็คือลิซ่าก็คือครั้งหนึ่งของน้องนะบัวดีใจมากที่บัวชอบแล้วก็ปลื้มน้องลิซ่านะคะเพราะว่าอะไรน้องลิซ่าเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็มีพลังบางอย่างที่ทุกคนมันต้องสัมผัสได้ตัวเองนะคะก็ไม่ใช่ว่าบัวนะคลั่งดาราหรือว่าคลั่งนักร้องเลยนะคะทุกคนแต่บัวจะบอกว่าน้องลิซ่าคือคนพิเศษจริงๆนะคะทุกคนสำหรับบัวนะน้องลิซ่าเป็นคนพิเศษเป็น Amazing นะคะ Amazing นะคะก็คือว่าเวลาที่บัวท้อหมดกำลังใจหรือไม่มีพลังนะน้องลิซ่านี่ปลุกกำลังใจบัวได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งเลยนะคะก็คือว่าน้องลิซ่าก็จะเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็มีเสน่ห์ลึกลับนะคะที่บัวสัมผัสได้นะคะเวลาบัวท้อนะถ้าบัวเห็นรอยยิ้มแล้วก็สายตาของน้องลิซ่านะมันทำให้บัวคึกขึ้นมาค่ะสู้ขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะคะบัวก็อยากเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องลิซ่าเพราะว่าถือว่าเป็นอัลบั้มแรกของน้องลิซ่านั่นเองค่ะบัวก็ทุ่มเต็มที่สำหรับคนที่บัวรักนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องลิซ่าที่เป็นแรงบันดาลใจดีให้กับบัวนะคะตอนนี้บัวก็เดินทางไปหาลิซ่าสวานเต้ก็ขับไปแบบนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บัวก็อยู่กับลิซ่าวันนี้ลิซ่าจะพาเราทัวร์สตอกโฮล์ม Yes we are going to have a walk in the cityBecause we have a long time to be in the center of the city, so we go for a little bit shop window looking. And what name was it? What the name of this street?